คือความรักที่ฉันต้องซ่อนเอาไว้แต่จะรู้ตัวเองว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนไปทำให้เพียงเก็บไว้ในใจอย่างเดิมปล่อยวันละลายเดินละเวียนหมุนปล่อยฉันวางตรงกลางกันเราอยู่อย่างนั้นอาจกันรอทุกวันที่มีเธอเคียงข้างฉันเพียงแค่นั้นให้ฉันได้พออุ่นใจลองได้ไหมแล้วทำไมวันนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาลมหายใจรอยยิ้มและสายตาจะมีฉันเผลอใจบอกความรักไปและคำตอบคำนั้นไม่รู้จะเป็นอย่างไรลงไว้ที่โถงนั้นให้เธอเฝื่อนเมื่อวันที่เธอไปเคียงข้างฉันเพียงแค่นั้นให้ฉันได้พออุ่นใจแล้วทำไมวันนั้นไม่เหมือนกับที่ผ่านมาลมหายใจรอยยิ้มและสายตาวันนั้นไม่เหมือนที่ผ่านมาลมหายใจรอยยิ้มและสายตาทำให้ฉันเธอใจบอกคำว่ารักไปคำตอบคำใดไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่ได้ยินคำถามที่ได้แฟนนะครับผมแล้วก็ทุกๆท่านในที่นี้นะครับผมนัททิวนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับได้มาร้องเพลงที่นี่นะครับผมแหมกว่าจะฝ่าฟันรถติดมาได้นะครับผมก็นานทีเดียวแต่วันนี้ยังไงคุ้มแน่นอนมีร้องเพลงให้ฟัง4เพลงด้วยกันเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงที่สุดยอดนะครับผมคิดมาแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะครับงานเมื่อบ่ายก็ร้องนะครับตอนเย็นก็ร้องอีกเพลงรู้ใหม่ครับไปฟังกันเลยครับโทษทีครับผมเพลงรู้ใหม่จริงๆแล้วโอเคถูกต้องครับผมโอเค
เผื่อแล้วครับผมอีก2เพลงเท่านั้นเพลงช้าไปแล้ว2เพลงนะครับเป็นเพลงผมเองนะครับก็เพลงต่อไปเป็นเพลงสนุกๆกันบ้างดีกว่านะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเพลงนี้นะครับก็กี่ปีไปแล้วก็ไม่รู้นะครับผม5ปีนะครับผมน้อยกว่ารักมากกว่าชอบครับผมไปฟังกันนะครับใครกินข้าวมาหนึ่งก็โยกได้ถือว่าย่อยแล้วไม่ต้องคิดถึงเยอะไม่ต้องเจอทุกวันแต่โทรมาทุกวันคิดไม่ได้ไหนเท่านั้นพอไม่ต้องถึงขั้นรักรอแค่มากกว่าชอบก็พอแล้วไม่ต้องมาดันหัวแต่หัวกันทุกทีใจกันแค่บางทีแค่นี้ก็พอก็ชื่นใจไม่ใครผู้บักใจกันI'm not afraid to die.
ใจปวดเนื้อไม่ตัวยังไงมีนานไม่ช้าก็คงจะคลายกันไปข้างหลังสนใจไว้แล้วกันมาพบกันอีบันเนียค่ะว่าไงมีมือเปล่าว่างอยู่ในช่วงเช้าดูว่างไหมหรือไอคิดอยู่เธอนั้นก็มีดูรุ่นดูอะไรอัปเดตกันนิดนึงว่าเรามีอะไรใหม่อะไรเงี้ยจะได้ตามเทรนด์แล้วก็มาเลยแล้วอย่างปกติเราไปซื้อตามแบรนด์ต่างๆเรามีบอกนะบอกว่าผมนัททิวนะครับมีส่วนลดให้ผมพิเศษอะไรอย่างงี้หรือว่าไม่บอกครับผมคือผมเชื่อว่าอยู่แล้วผมบอกเขาก็ไม่ให้ครับผมอาจจะต้องมามีไนท์เซลแบบนี้จะให้นะฮะนี่แหละฮะความน่ารักของนัททิวเพราะฉะนั้นที่ได้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างติดตามนัททิวได้ยังไงบ้างครับได้ครับผมก็ตอนนี้เนี่ยคือเพิ่งเล่นละครเวทีจบไปนะครับแต่ว่าก็ได้เวลากลับมาถ่ายละครทีวีอีกครั้งนึงนะครับก็ตอนนี้ถ่ายละครเป็นของช่อง True For You นะครับผมก็ยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าน่าจะมีคิวออนแอร์เร็วๆนี้นะครับชื่อเรื่องว่ารักแรกของฉันกับคดีพิลึกพิลั่นของเจ้าบ่าวครับชื่อเรื่องสั้นนิดเดียวเองจำง่ายๆพี่ว่าไม่ได้สั้นเลยนะครับก็สั้นๆเรียกว่ารักแรกของฉันก็พอครับผมก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ครับก็น้องฟางคือบางแก้วเป็นนางเอกในคู่กันใช่ครับผมก็ยังไงถ้าเกิดใครอยากจะอัปเดตผลงานนัทตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ให้ไป follow ใน Twitter หรือว่า Instagram แล้วกันนะครับใช้ชื่อว่านัททิวนะครับ NATTHEW ครับผมชื่อเดียวกันทั้งในทั้งในจีเลยอ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางผลงานของน้องนัททิวด้วยกันครับขอเสียงปรบมือเด็กๆกับนัททิวด้วยครับขอบคุณครับว้าวขอบคุณนัททิวด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้น้องนัททิว